Internet Society เป็นองค์กรที่ก่อตั้งอินเทอร์เน็ตโลกในปี1992และเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานโลกของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตภายใต้องค์กรลูกชื่อ IETF หรือ Internet Engineering Task Force และเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือเรื่องอินเทอร์เน็ตผู้ก่อตั้ง Internet Society คือดร. วินเซิร์ฟและโรเบิร์ตคานซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตไพโอเนียร์รุ่นแรกของโลกท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าอินเทอร์เน็ตได้เริ่มมาใช้ในประเทศไทยประมาณ25ปีแล้วและท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าคนไทยโชคดีที่ได้เป็นกลุ่มประเทศแรกๆของโลกที่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก่อนแต่ถ้าเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในบ้านเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังล้าหลังกว่าประเทศอื่นที่เริ่มต้นด้วยกันเช่นประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นเนื่องด้วยเหตุนี้สวทช.และ ISOC รวมการสนับสนุนของกระทรวง ICT และอีก10หน่วยงานพันธมิตรได้มีการจัดงาน iNet Bangkok 2013ในหัวข้อ Internet The Power to Create หรือ Internet พลังแห่งการสร้างสรรค์โดยจะจัดในวันที่ 7-8 มิถุนายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชุมในหัวข้ออนาคตของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพื่อเสวนาทบทวนบทบาทของอินเทอร์เน็ตในสังคมไทยรวมถึงการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบดังต่อไปนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆของอินเทอร์เน็ตที่สำคัญและมุมมองที่หลากหลายของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อร่วมกำหนดบทบาทของอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยให้เป็นแรงผลักดันการพัฒนาประเทศก้าวสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในวงการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในอนาคตในลักษณะ Multi Stakeholder Platform โดยจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น IPv6 WebRTC และ Cloud Software ในหัวข้อของ iSociety การเกิดสังคมใหม่ที่เรียกกันว่า Digital และสังคมสร้างสรรค์ Innovation เสนอเรื่องสิ่งใหม่ๆในรูปแบบการใช้งานใหม่ๆผ่านบริการอินเทอร์เน็ตอย่างเช่น Solomo และ Smart Serviceอนาคตเสนอโจทย์ของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตในอนาคตอันใกล้โดยอาศัยการต่อยอดกับแผนยุทธศาสตร์ Smart Thailand ที่ได้กำหนดให้ประเทศไทยให้เป็นสังคม iSociety ในปี2020ค่ะหากท่านสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจและรับชมค่ะ